บ้านที่ลูกแขไขอยู่นะคะคือเมื่อวานนี้แม่อ้อมมาให้อาหารตอนสองเกือบทุ่มกว่าค่ะคือได้ยินเสียงกุกกักกุกกักก็แสดงว่าลูกนางยังเมียว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 แต่พยายามเรียกแล้วก็ตอนกลางวันนี้จะไม่เห็นจะไม่เห็นเลยอาหารก็เมื่อวานแม่อ้อมมาให้สายหน่อยก็อาหารก็เหลือนิดเดียวแล้วเนี่ยกลางคืนก็เอามาให้ไว้ตอนทุ่มกว่าก็เหลือค่ะแต่แม่อ้อมไม่รู้ว่ามันอยู่กี่ตัวไงเพราะได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวเสียงกุกกักกุกกักแล้วมันมืดแล้วแม่อ้อมไม่ได้เอากล้องมาด้วยเดี๋ยวคืนนี้แม่อ้อมจะเอากล้องมาแม่อ้อมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอาหารให้ใหม่แล้วค่ะเดี๋ยวเอาไว้ให้นางนะแต่อันเนี้ยคือของที่มดมันขึ้นแล้วแม่อ้อมเปลี่ยนทิ้งเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ให้นางเดี๋ยวคืนนี้จะมาดูว่าเอาไฟเอาโทรศัพท์มาถ่ายด้วยว่าจะเห็นตัวไหมบ้านหลังนี้เขาติดโควิดค่ะเดี๋ยวแม่อ้อมจะไปเล่าให้ FC ฟังนะคะเรื่องของบ้านคุณแขไขนะคะลูกของคุณแขไขอ่ะก็คือแม่อ้อมอ่ะไปให้อาหารเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นทุกวันเมื่อวานแม่อ้อมไปให้สายก็แต่ให้ไว้เยอะไงค่ะก็นางก็กินไปเยอะนะนางก็กินไปเยอะโดยที่แม่อ้อมก็ไม่เห็นน่ะทีนี้เมื่อตอนกลางคืนที่แม่อ้อมไปอ่ะก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักแสดงว่ามีลูกอ่ะยังอยู่แต่บังเอิญเมื่อคืนแม่อ้อมไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปก็เลยว่าไม่ได้เห็นตัวทีนี้เช้านี้ก็เลยมาดูอาหารที่เหลือก็เมื่อคืนก็เทไว้ให้เยอะนะก็คือเหลือนิดหน่อยเช้านี้ก็เลยเทของที่มันเสียๆที่มันมดมันขึ้นแล้วทิ้งไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอาหารให้นางไปเรียบร้อยละก็เดี๋ยวคืนนี้แม่อ้อมจะลงไปถ่ายดูส่วนตัวแขไขเองเนี่ยก็คือแม่อ้อมจะไปรับวันพุธค่ะแล้วก็เอามาปล่อยให้นางอยู่กับลูกของนางเพราะว่ามันก็คงคิดถึงแม่มันแล้วนะแล้วก็ท่านคือให้นางตัดไม้แล้วก็นางใช้ชีวิตปกติได้แม่อ้อมก็จะเอามาคืนที่เดิมให้อยู่ด้วยกันเพราะว่าบ้านที่อยู่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมันก็ไม่ได้มีใครทำร้ายมันนะเพราะมันอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ในที่ที่เงียบๆแล้วก็ไม่มีคนพลุกพล่านไปกับข้างในเพราะคนก็เข้าไปไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ได้เหมือนพวกบริเวณวัดหรือว่ามีสัตว์เลื้อยคลานอะไรพวกนี้มันไม่มีมันก็รู้จักเอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องโควิดเมื่อวานเนี้ยที่ซอยบ้านแม่อ้อมเนี่ยซอยเนี้ยเลยนะคะซอย18เนี่ยมีทั้งหมดอ่ะ2หลังที่มีรถมารับไปแม่อ้อมก็ปกติที่เคยใส่หน้ากากแค่ชั้นเดียวต้องใส่หน้ากาก2ชั้นนะคะแล้วก็แต่แม่อ้อมจะซื้อแค่ช่วงเช้าช่วงเดียวแล้วก็รีบกลับเข้าบ้านแล้วก็ไม่ได้ออกไปซื้อรอบบ่ายอีกคือซื้อมาเลยตอนเช้าทีเดียวเลยเพราะว่าเราก็ต้องออกนะคะแต่กลางคืนไม่จำเป็นก็คือไม่ออกไปซื้อของเลยไม่ไปเลยเพราะว่าเซเว่นด้านหลังซอยบ้านแม่อ้อมก็ปิดแสดงว่ามีคนติดเมื่อวานนี้คือเซเว่นปิดคือที่เห็นเขาติดกันเนี่ยนะแม่อ้อมบอกได้เลยนะคะว่าเขานั่งกินกันเขาไม่ได้ปิดปากค่ะเขานั่งบางทีเขามีกินเหล้ากันอะไรกันอย่างเงี้ยแต่คือที่หลังซอยนะที่แม่อ้อมเห็นนะบางทีเงี้ยเขานั่งกินเบียร์กินอะไรกันก็คือไม่ปิดปากแล้วทีเนี้ยการที่กินข้าวร่วมกันอ่ะมันติดอยู่แล้วอะค่ะแม่อ้อมไม่กินข้าวกับใครนะต่างคนต่างกินคือต่างคนต่างกินคือจะไม่กินร่วมกันเลยคือกลัวค่ะเรากินของเราคนเดียวดีกว่าแล้วก็ทีนี้เมื่อคืนเนี้ยบ้านที่ว่าแม่อ้อมถ่ายเมื่อกี้เนี้ยตอนแรกเลยที่เพื่อนส่งไลน์มาให้บอกว่าเขาอายุ62แล้วก็อยู่บ้านคนเดียวตอนแรกที่คือแม่อ้อมเห็นตอนก็ประมาณ2ทุ่มกว่าละแล้วเขาพอดีก็มีเบอร์โทรให้แม่อ้อมก็เลยโทรเข้าไปก็ถามว่าแล้วเป็นโควิดใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาเริ่มมีอาการแล้วเขาว่าอย่างนี้นะเขาตาบอดด้วยนะคะคือแฟนเขาอะสามีเขาอะไปโรงพยาบาลแล้วคือสามีแน่ๆแต่ภรรยาเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วค่ะก็คือไม่รู้รถแล้วก็เริ่มจะไม่ได้กลิ่นแล้วอ่ะทีนี้ก็เลยโทรไปถามเขาเราก็กลับว่าเดี๋ยวเราจะเอายาไปแขวนไว้ให้ก็เลยถามแกบอกว่าลูกสาวแกมาแล้วก็เลยโอเคลูกสาวเข้ามาแล้วก็เราก็ไม่ต้องให้แล้วถามว่ากินยาหรือยังเขาบอกว่ากินแล้วกินแล้วเราก็เลยไม่ต้องเอาไปให้เพื่อนแม่อ้อมเขาว่าบอกว่าแม่อ้อมเนี่ยชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะเราก็บอกว่าเฮ้ยคือถ้าเกิดว่าเขาอยู่คนเดียวจริงๆเขาไม่มีใครดูแลเราก็เอายาไปให้เขาสิเนาะก็เรามียาเราก็แบ่งปัญญาไปถ้าเกิดว่าเขาช่วยเขาได้เราก็ช่วยกันไปเนาะเพราะว่าคนเรา
ยามแบบนี้ขึ้นมาบางทีมันก็หาคนพึ่งพาไม่ได้แต่ถ้าเรารู้เราช่วยเขาได้ก็โอเคคือถ้าเกิดลูกสาวเขายังไม่มาแม่อ้อมก็จะเอายาไปให้เขาอะค่ะให้เขากินเพราะแม่อ้อมมีพระทลายโจรกับพาราอยู่ที่ซื้อไว้ก็แกมีคนมาดูแลก็ดีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าแถวบ้านแม่อ้อมค่อนข้างคือซอยบ้านแม่อ้อมเนี่ยมีทั้งหมดท้ายซอยอ่ะ2หลังนะคะคือติดกันคือบ้านที่ขายน้ําแข็งก็ไปก่อนแล้วพออีกวันพออีก 2-3 วันก็คือบ้านที่ติดกันอ่ะไปคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงไงว่าเค้าคุยกันอะไรกันบางทีแบบเพื่อนบ้านเนาะตอนนี้แม่อ้อมขนาดคุยกับแม่เกียงยังต้องตะโกนข้ามฝั่งคุยเลยค่ะคือไม่เข้าหากันนะคะคือตะโกนข้ามฝั่งเอาถ้าจะคุยอะไรกันคือเปิดเผยค่ะชาวบ้านรู้หมดเพราะว่าคุยเสียงดังมากไม่มีความลับค่ะตะโกนคุยกันเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปคุยกันใกล้ๆได้แล้วก็ไม่นั่งคุยกันเลยแล้วตอนนี้กับแม่เอกกับพี่หนึ่งก็คือไม่คุยค่ะเพราะว่ามันอันตรายมากยิ่งไม่หาใครแล้วไม่เอาละอยู่ในบ้านดีกว่าปลอดภัยดีค่ะ